미가 잘난 당겨 우리 집 거실로 빨랑 보여 왜 보이는 여우령 거 차단시켜 밤새 수다 สวัสดีครับทุกคนอยู่กับกัสในบิวตองบิวตี้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องของรอยดำบางรอยดำเนี่ยเอาจริงนะมันมีความเหมือนกับแฟนเก่าเว้ยแฟนเก่าเนี่ยเราจะลืมเขาไม่ได้ใช่ป่ะโหถ้ายังไงเราก็ลืมไม่ได้ใช่ป่ะแต่อันนี้คือกลับกันเว้ยเพราะอันเนี้ยเขาอะลืมเราไม่ได้เพราะว่าเขาอะไม่ยอมออกไปจากหน้าเราสักทีทำยังไงรักษาแค่ไหนจะไปเลเซอร์ยังไงหาหมอดีแค่ไหนมันก็ไม่ไปสักทีนึกออกไหมเออรักษายากรักษาเย็นเหลือเกินเนี่ยหาหมดเงินเป็นหมื่นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หายฟังแล้วเหมือนจะขำนะแต่เอาจริงๆเนี่ยมันไม่ขำนะเว้ยทุกคนเรื่องรอยดำเนี่ยมันหายากจริงๆอันนี้เราเข้าใจเลยเพราะว่าเราก็กำลังรักษาอยู่เหมือนกันที่พูดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีความคิดในหัวแล้วว่าแบบเอ๊ฉันจะไปเลเซอร์ที่ไหนดีที่ไหนถูกที่สุดที่ไหนจะอะไรยังไงรีเสิร์ชข้อมูลเยอะมากแต่เราอยากจะบอกว่าหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนแล้วดูคลิปนี้แล้วลองใช้ยูสลินที่กัสกำลังจะแนะนำในวันนี้ก่อนรับรองว่าหลังจากที่ได้ใช้หลังจากที่ได้ลองแล้วอะทุกคนจะรู้สึกเลยว่าการรักษาเรื่องรอยดำเนี่ยมันไม่ได้ยากต่อไปและที่สำคัญเราไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อไปเลเซอร์ด้วยตัวนี้จะคืออะไรไปดูกันครับเกินมาขนาดนี้แล้วกัสเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้แล้วว่ากัสจะมาพูดถึงอะไรนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับนี่คือยูสลิน Ultra White Plus Spotless Double Booster Serum นั่นเองถ้าเอ่ยถึงยูสลินขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนที่ตามกันมานานๆเนี่ยจะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วกัสก็เป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งของยูสลินเขาเหมือนกันนะในไลน์ของ Pro Acne ที่เกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยเราก็ใช้มาเกือบจะครบทั้งไลน์แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครีมที่เปลี่ยนหน้าเราช่วยให้สิวเราหายได้ดีมากๆแต่ว่าในเรื่องของการลดรอยสิวหรือว่าลดรอยดำต่างๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกที่กัสได้หยิบมาพูดในช่องนี้เลยแล้วทำไมก็ถึงได้หยิบมาพูดอย่างที่ได้บอกไปหลายครั้งว่าถ้ากัสไม่อินถ้ากัสไม่ชอบถ้าใช้แล้วมันไม่ดีจริงๆกัสจะไม่เอามาพูดเลยเด็ดขาดซึ่งในวันนี้เนี่ยกัสก็มีทั้งหมด4เรื่องสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดด่างดำรอยดำรอยสิวอยู่เนี่ยต้องรู้ก่อนที่จะไปซื้อตัวนี้เขามาใช้แต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะซื้ออันนี้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนะครับคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวกัสจะพยายามตอบให้หมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะฮะกัสเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้แหละก็คือว่าทำไมตัวนี้เนี่ยเขาถึงสามารถลดจุดด่างดำได้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทางแบรนด์ยูสลินเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตแล้วก็คิดค้นสกินแคร์ต่างๆนานาที่มาแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผิวของพวกเราใช่ไหมฮะซึ่งทางยูสลินเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประเทศไทยไทยแลนด์แดนมหัศจรรย์ของเราเนี่ยมันเป็นดินแดนที่มีแดดที่โอ้ยแรงมากแล้วก็ร้อนมากๆใช่ป่ะซึ่งแดดเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุของการทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดจุดด่างดำทั้งจากที่มาจากสิวแล้วก็จากที่ไม่ได้มาจากสิวด้วยอย่างเช่นฝ้ากับกระอย่างเงี้ยเป็นต้นพอทางยูสลินเขารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยไปทำการศึกษาแล้วก็วิจัยกันแบบลึกมากๆจนเขารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ผิวของเราเนี่ยมันเกิดจุดด่างดำขึ้นมาได้เป็นเพราะว่าในผิวของเราเนี่ยมีการผลิตเม็ดสีเมลานินมากเกินไปจากสาเหตุต่างๆพอเขารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดทนทุกคนเขายังทำการค้นหาแบบลึกของลึกของลึกลงไปอีกจนเขามาพบว่าจริงๆแล้วที่เม็ดสีของเราเนี่ยมันผลิตมากเกินไปมันมีเอนไซม์อยู่ตัวนึงซึ่งกัสจะขออนุญาตเรียกว่าเอนไซม์เอเหมือนกันคือเอนไซม์เอตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามากระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินให้มันผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นไปอีกก็เลยทำให้เกิดจุดด่างดำต่างๆบนผิวของเราประเด็นก็คือว่าถ้าเราเนี่ยสามารถยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ได้จุดด่างดำของเราเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองนั่นก็เลยเป็นที่มาของข้อต่อไปที่กัสกำลังจะพูดถึงนั่นเองสำหรับเรื่องที่2นะฮะหลังจากที่ยูสลินเนี่ยเขาได้ทำการศึกษาวิจัยจนเขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเอนไซม์ตัวนี้อยู่เขาก็เลยพยายามแบบว่าผลิตพยายามคิดค้นอะไรก็ได้อะที่มันสามารถจะไปยับยั้งไอเอนไซม์ตัวนี้ได้และทุกคนเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยสามารถทำได้จริงๆเขาผลิตออกมาเป็นสารที่มีชื่อว่าไทอะมิโดนนั่นเองซึ่งมันก็อยู่ในขวดสีชมพูตรงนี้นั่นเองเขาใส่เอาไว้ในหลอดนี้นั่นเองนะครับทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าไทอะมิโดนเนี่ยเป็นสารตระกูลไวท์เทนนิ่งซึ่งพอเวลาที่เราทาตัวไทอะมิโดนลงไปบนผิวแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปช่วยยับยั้งเอนไซม์เอในบริเวณที่มันผลิตเยอะเกินไปผลที่ได้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาช่วยลดจุดด่างดำบนผิวของเราได้ถึงต้นตอจริงๆนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ในไลน์ของ Ultra White Plus Spotless เนี่ยทุกคนเขามีมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าสูตรนี้ที่อยู่ในมือกันเนี่ยเป็นสูตรที่เขาพัฒนามาใหม่ล่าสุดและเขาบอกว่าดีกว่าสูตรเดิมถึง10เท่า
่าเลยทีเดียวยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะทุกคนเพราะเชื่อไหมว่าเอาจริงแล้วไทอะมิโดเนี่ยมันไม่ใช่สารที่ธรรมดาธรรมดาเลยนะบอกให้เพราะทุกคนเชื่อปะกว่าที่เขาจะค้นพบสารไทอะมิโดเนี่ยยูซาลินเนี่ยเขาต้องใช้เวลานานถึง10ปีเลยนะ10ปีเลยทุกคนมันไม่ใช่แบบช่วงเวลาสั้นๆเลยนะมันนานมากเลยนะและที่สำคัญนะเขายังเอาตัวไทอะมิโดเนี่ยไปทดสอบกับสารอื่นๆที่คล้ายๆกันเนี่ยทั่วโลกกว่า 50,000 สารจนเขาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าสารไทอะมิโดเนี่ยมันเป็นสารที่ดีที่สุดของที่สุดของที่สุดจริงๆประเด็นก็คือว่าการค้นพบครั้งนี้ของทางยูซาลินเนี่ยทุกคนมันก็ไม่ธรรมดามากๆเพราะเนี่ยถือว่าเป็นการค้นพบครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆรู้ไหมว่าการค้นพบครั้งนี้มันเป็นอะไรที่มันสั่นสะเทือนวงการไวท์เทนนิ่งมากๆเลยอะทุกคนพอทุกคนเชื่อป่าวว่าการค้นพบครั้งนี้ของยูซาลินเนี่ยถึงขนาดที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในนิตยสารทางการแพทย์ JID เลยนะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ย JID คืออะไรวะใจเย็นๆทุกคนJID เนี่ยเอาจริงแล้วคือเขาเหมือนกับเป็นวารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับวงการนักแสดงของแบบทั่วโลกอะไรเงี้ยก็เหมือนกับดาราได้รางวัลออสการ์อะไรอย่างนี้เลยทีเดียวอ่ะซึ่งเขาที่การสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเดินไปถามหมอที่เป็นแบบว่าแพทย์ผิวหนังอะไรเงี้ยเนาะว่าถ้าสมมติว่าเขาอะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งเขาอยากจะให้งานวิจัยของเขาเนี่ยไปตีพิมพ์ที่ไหนมากที่สุดเขาจะตอบเลยว่าวารสารทางการแพทย์ JID เนี่ยเป็นอันดับต้นๆที่เขาอยากให้ไปตีพิมพ์เลยส่วนเรื่องที่3หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อไทอะมิโดเนี่ยอยู่ในส่วนของโรสโกตรงนี้ที่เป็นขวดตรงนี้แล้วตัวขวดสีขาวตรงนี้คืออะไรตัวขวดสีขาวตรงนี้เนี่ยครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นไฮยาลูรอนบริสุทธิ์ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วในเรื่องของคุณสมบัติของตัวไฮยาลูรอนเนี่ยก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความโกลว์ความฉ่ำความใสความแบบอุ้มน้ำอะไรอย่างนี้ออกป่ะแต่ประเด็นก็คือว่าที่ทางยูซาลินเขาใส่เข้ามาด้วยเนี่ยเขามีเหตุผลนะเพราะเขาบอกว่าถ้าทั้ง2ตัวนี้ใช้คู่กันแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไทอะมิโดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากว่าไฮยาลูรอนที่เขาใส่เข้ามาในขวดนี้มีทั้งโมเลกุลที่เล็กแล้วก็ใหญ่ในส่วนของโมเลกุลที่ใหญ่เนี่ยทุกคนเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของแบบบนของผิวของเราทำให้บนผิวของเราเนี่ยมีความแบบนุ่มมีความเด้งมีความโกลมีความใสแต่ในส่วนของโมเลกุลที่เล็กเนี่ยเขาจะสามารถบำรุงได้ถึงผิวชั้นลึกๆของเรามากๆจริงๆประเด็นก็คือว่าไฮยาลูรอนที่เป็นโมเลกุลเล็กเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับรถไฟอ่ะทุกคนที่จะช่วยขนไทอะมิโดเนี่ยลงไปจัดการจุดด่างดำได้ถึงต้นตอของผิวเราจริงๆทีนี้เรามาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้กันแล้วนะฮะก็คือว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสงสัยแล้วว่าการที่เขาใส่มา2เซรั่มเนี่ยมันดีจริงๆหรอมันจะไม่ตีกันหรอแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงหรอไม่ใช่แค่ทุกคนหรอกคือการเองก็สงสัยในตอนแรกอะแต่พอหาข้อมูลมาปั๊บเฮ้ยมันเจ๋งว่ะทุกคนรู้ป่าวว่าความเจ๋งของการที่มี2เซรั่มเข้มข้นเนี่ยก็คือว่ามันทำให้เซรั่มตัวนี้ไม่เหมือนเซรั่มลดรอยดำอื่นๆในท้องตลาดเพราะเอางี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเซรั่มเกี่ยวกับเรื่องของการลดรอยดำอื่นๆในท้องตลาดเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวซะเป็นส่วนใหญ่พอเวลาที่ผลัดเซลล์ผิวไปเนี่ยรอยดำเนี่ยมันก็จะออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดประเด็นก็คือว่าถ้าทำนานๆเนี่ยมันทำให้หน้าของเราอ่ะบางได้แล้วพอเวลาที่หน้าของเราบางปั๊บมันยิ่งทำให้เกิดจุดด่างดำอ่ะง่ายขึ้นไปอีกทำให้เกิดฝ้ากระโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับเวลาที่เรานั่งรถแล้วกระจกของเราเนี่ยมันจะมีฟิล์มใช่ปะถ้าฟิล์มของเรามันเป็นสีอ่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราหรือว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกแสบผิวแล้วก็ดำแล้วก็แบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกร้อนอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยทุกคนนอกจากไทอะมิโดเนี่ยเขาจะไปช่วยลดจุดด่างดำได้ลึกถึงต้นตอจริงๆแล้วนะเขายังมีตัวไฮยาลูรอนเนี่ยเข้ามาเติมน้ำให้ผิวให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนเวลาที่เรากินยาถ้าเรากินยาแต่เราไม่ดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ปะอันนี้ก็เหมือนกันเลยดังนั้นพอเวลาที่ใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วเนี่ยมันก็เลยจะเสริมซึ่งกันและกันทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะฮะเวลาใช้ถามว่าใช้ยังไงบอกก่อนว่าเวลาใช้นะครับหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้เวลากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะออกมาทั้ง2เซรั่มพร้อมกันเลยเวลากระใช้เนี่ยกระจาวนๆเขาก่อนนิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อยเอามาทาบนผิวของเราเหมือนกับเป็นการแบบช่วยผสมเขานิดนึงอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะว่ามันก็ซึมง่ายนะไม่ได้ซึมยากเลยเหมาะสำหรับใครที่ไม่ต้องการอะไรที่มันแบบเหนอะๆหน้าอะไรเงี้ยก็ว่าตัวนี้โอเคมากๆเซรั่มตัวนี้ถ้าเกิดว่าให้รีวิวกันตามตรงเลยนะตามแบบสไตล์ของกัดนะ
เอาตรงๆแล้วอ่ะกัดว่าเซรั่มตัวเนี้ยเป็นเซรั่มตัวนึงที่ค่อนข้างเวิร์คแล้วก็ดีมากๆตัวนึงเลยนะอันนี้คือพูดจริงๆแบบไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้อะไรเลยจริงๆเพราะว่าอย่างที่ได้เล่าไปแล้วอ่ะมันมีนวัตกรรมนู่นนี่นั่นมีการคิดมีการแบบทำวิจัยนู่นนี่นั่นอะไรเยอะมากประเด็นก็คือว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอ่ะคือนอกจากที่รอยดำต่างๆเนี่ยมันจางลงแล้วหรือว่าสีผิวของเราเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอกันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันยังทำให้ผิวของกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเด้งขึ้นมันฟูขึ้นมันอิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนี่ออกป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นผลชัดๆเลยก็คือว่ารู้สึกได้เลยว่าตอนเนี้ยกระชายรองพื้นน้อยลงเยอะมากเมื่อก่อนเราจะต้องเป็นคนที่แบบรองพื้นก็ต้องปกปิดหนาแน่นที่สุดอะไรที่สุดอะไรเงี้ยคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยต้องแบบใช้แบบโคตรเยอะอะไรเงี้ยนี่ออกป่ะแต่ว่าทุกวันเนี้ยแทบไม่ได้ใช้รองพื้นแล้วคอนซีลเลอร์ก็ใช้น้อยลงมากๆจะใช้แค่แบบเฉพาะจุดที่แบบอย่างเงี้ยที่เป็นสิวขึ้นมาจริงๆหรือว่าพวกแบบใต้ตาอะไรแค่นี้จริงๆแล้วก็ตัวเนี้ยลืมบอกไปว่าคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เช่นกันเพราะว่าอย่างตัวกันเองก็เป็นคนนึงที่แพ้ง่ายเหมือนกันกันก็ยังใช้ได้เลยนะอ๋อแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่จำเป็นว่าต้องแบบทาแค่กลางวันหรือกลางคืนอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้บอกเอาไว้เผื่อว่ามีคนอยากรู้นะฮะก็คือว่าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่วัตสันบูธนะฮะแล้วก็อีแฟนบอยแล้วก็พวกร้านขายยาที่แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยทั่วประเทศเลยนะครับราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ขวดนี้ที่อยู่ในมือกันเนี่ย30 ml นะครับราคาเนี่ยเขาอยู่ที่ 2,100 บาทเท่านั้นครับเอาจริงนะถ้าเกิดว่าไปเทียบกับการทำเลเซอร์ไปยิงเลเซอร์อะไรเงี้ยที่เขาแบบคิดเป็นช็อตๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วช็อตนึงนี่โคตรแพงอ่ะหลายร้อยอ่ะเอาจริงกันว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะมากเพราะว่าเลเซอร์ทีนึงเนี่ยหมดเป็นหมื่นหมดเป็นพันหมดเป็นหมื่นนี่ออกป่ะกว่าจะจบคอร์สอีกตั้งเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะคือคุ้มมากจริงจากใจคนที่เคยทำเลเซอร์มาแล้วกันว่าตัวเนี้ยคือโอเคมากๆเลยอ่ะถ้าสมมติว่ามีใครที่กำลังสนใจตัวนี้อยู่หรือว่าอยากได้ตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะไหมหรือว่าควรใช้หรือเปล่าควรซื้อหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวกันจะพยายามตอบให้หมดทุกคนอาจจะช้าหน่อยต้องขอไปด้วยแต่ว่าจะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอคลิปใหม่ของกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่กันลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้ขึ้นไปแจ้งเตือนที่เครื่องของทุกๆคนนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนให้กับแฟนหรือว่าให้กับคนในครอบครัวที่กำลังมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรือว่ารอยดำรอยสิวหรือว่าคนที่กำลังจะไปเลเซอร์อยู่ให้เขาดูคลิปนี้ก่อนด้วยนะฮะแล้วเจอกับบิวตรงบิวตี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ